ริมสนามตั้งวงเล่าวันนี้ช่วงอู้จ๋านะครับมาคุยกันถึงเรื่องของกีฬาเทคสปอนครับกีฬาใหม่ที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามาอยู่ที่สนามตะก้อแม่ข่าวนะครับในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลฟ้าห้ามเพื่อมาดูโต๊ะซ้อมที่สร้างขึ้นมาสำหรับกีฬาเทคสปอนเดี๋ยวไปพบกันครับป่ะสวัสดีครับช่วงของอู้จ๋านะครับริมสนามตั้งวงเล่าในสัปดาห์นี้ครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนอกสถานที่อีกเช่นกันครับแล้วก็แต่ยังอยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมครับก็คือทางด้านของคุณพัฒนาข้ามนกนะครับขอให้ครับข้ามหกนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของอีกชนิดกีฬาหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าค่อนข้างใหม่ทีเดียวในการทีมสามตั้งวงเล่าเคยเชิญพี่โจสมศักดิ์ดวงเมืองนะครับผู้สอนกีฬาชนิดนี้ไปคุยกันในสตูแล้วนะครับแต่วันนี้เราก็อยากจะมาคุยกับของทางด้านของคุณพัฒนาอีกบทบาทหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะออกสินค้าตัวใหม่นะครับจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์แต่เพียงแต่วันนี้เราจะคุยกันก็คือเรื่องของเทคสปอนนะครับกีฬาชนิดใหม่ที่ว่ากันว่าน่าจะมาแรงทีเดียวสวัสดีครับแนนครับอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับก็คงจะคุยกันถึงเรื่องของเทคสปอนนะสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของตะกร้อไปแล้วนะฮะเราพักตะกร้อไว้ครั้งนั้นก่อนแล้วกันนะครับเรามาคุยกันเรื่องของเทคสปอนครับเทคสปอนในมุมมองของแนนที่เห็นเป็นไงบ้างครับเพราะว่ามันเป็นกีฬาชนิดใหม่ด้วยมุมมองของผมนะครับผมได้โทษนิดนึงนะครับดูผ่านทาง YouTube เหมือนกันใช่ไหมดูครับดูศึกษาอยู่ครับโอเคแล้วผมชอบตรงผมไปอ่านข้อความของคนที่จัดสร้างนะครับเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่ขาวสะอาดนะครับไม่ถูกเนื้อต้องตัวไม่ใช้กติกาหรือว่าใช้เทคเหมือนการกระแทกการ อะไรเงี้ยครับเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะโดยตรงไม่ใช่เรื่องการปะทะงั้นเถอะใช่ครับชอบตรงนี้ครับชอบที่เขาพูดถึงว่าเป็นกีฬาที่ขาวสะอาดคุณก็ชอบตะก้อขาวสะอาดนะเพราะอยู่คนละฝั่งถูกไหมไม่มีปะทะเพราะนั้นเทคบอลนี่เข้าทางเหมือนกันเข้าทางเหมือนกันครับเป็นกีฬาที่ชอบครับแล้วก็เป็นกีฬาที่ผมคิดว่ากีฬาคนไทยชนิดนี้น่าจะเล่นได้ดีกีฬาหนึ่งคนหรือว่าสองคนเนี่ยครับไม่ใช่ทีมคนไทยศักยภาพในทักษะน่าจะดีครับครับก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำครับคือที่มาคุยกับแนนวันนี้เนี่ยเพราะว่านอกเหนือจากจะชอบเรื่องของกีฬาตะก้อแล้วนะครับเรื่องของเทคสปอนด้วยความที่บทบาทของแนนเองก็คือทำเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะฮะครับนะครับในชื่อของจิรพัฒน์เฟอร์นิเจอร์เชียงใหม่เนี่ยก็เลยลองไปดูใน YouTube ใช่ไหมเห็นว่าอย่างนั้นดูใน YouTube ก็เลยสร้างเหมือนเป็นม็อกอัพครับเหมือนเป็นโต๊ะซ้อมใช่ครับที่ไม่ใช่โต๊ะที่ได้มาตรฐานละพูดง่ายๆเถอะนะครับแต่เราเรียนรู้จาก YouTube เลยเหรอครับเรียนรู้ครับเข้าไปดูสเกลของเขาว่าเขาใช้เท่าไหร่ค้นหาก่อนจะค้นหาใช้เวลาเกือบ2อาทิตย์ครับเพราะมันไม่ขึ้นมาต้องเข้าไปดูแล้วคุณไปเห็นพิมพ์เขียวเขาได้ว่าโต๊ะเขาทำยังไงมันมีอันนี้คือสัดส่วนนี้ได้เลยไหมครับความสูงความสูงความกว้างอะไรนี้ได้ใช่ไหมได้ครับเมตร70คูณ3เมตรครับโอ้จำได้เลยนะสูงตรงกลางสูง76ด้านข้างสูง56ครับมันจำในหัวผมเห็นตั้งแต่แรกผมก็เดี๋ยวมันน่าจะไม่ยากสำหรับเราพิมพ์เขียวไปเห็นมาได้ไงกว่าจะจอมมาได้ถึง2สัปดาห์เนี่ยผมไปดูของฮังการีหรือว่าของที่ไหนนะครับอ๋อฮังการีต้นแบบเลยนะเขาเป็นประเทศต้นแบบใช่ครับครับผมก็ดูไปเรื่อยๆครับผมเห็นพี่โต้พูดถึงเรื่องกีฬาเทคบอลมีโต๊ะมันค่อนข้างแพงครับมันแยกเป็น2โต๊ะเป็นสมมุติโต๊ะแบบวันเทคบอลก็ประมาณ 70,000 กว่าใช่ไหมครับแต่เขาเป็นสมาร์ทแบบแยกได้ก็ตกอยู่ 90,000 กว่าซึ่งเป็นแสนอ่ะใช่ครับในกีฬาท้องถิ่นแบบบ้านนอกเราผมไม่มีปัญญาซื้อแน่ใช่ไหมครับเอ้าเรามีความรู้อะทำไมไม่ขับทำเองทำเองแล้วก็ให้น้องๆได้มีโอกาสครับมีโอกาสได้แพร่ความรู้แล้วก็ให้น้องๆเจอกีฬาใหม่ๆครับคือก็ต้องขอบอกตรงนี้นะครับว่าอันนี้คือโต๊ะต้นแบบ
เหมือนแค่ในเชิงของโต๊ะซ้อมนะครับครับอาจจะไม่ได้อาจจะมีเรื่องของลิขสิทธิ์นี่คือเราก็ไม่ได้ไปแตะเรื่องนั้นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ดูจากภาพที่เราสร้างแบบขึ้นมาครับคือเจตนาคุณคือต้องการสร้างเพื่อให้นักกีฬาได้ซ้อมใช่ครับให้นักกีฬาได้ซ้อมครับแสดงว่ามองเห็นอะไรในกีฬาเท็กซ์บอลผมมองเห็นว่าผมน้องๆทุกคนนะสามารถเล่นได้แล้วมีโอกาสที่จะได้เข้าไปเล่นในระดับประเทศสูงๆถ้ามีการจัดการแข่งขันนะครับเพราะว่าเป็นกีฬาหนึ่งคนหรือว่าสองคนเนี่ยครับใช้ทักษะด้วยไม่หลายคนเนี่ยครับเดี๋ยวนะคำว่าทักษะนี่หมายถึงว่าทักษะที่จากตะก้อครับผมจากตะก้อผมศึกษาดูเปิดดู YouTube เห็นการฟาดการเสิร์ฟมันเป็นกีฬาตะก้อทั้งนั้นนะครับได้ด้วยท่าทางมันท่าทางครับแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะให้น้องๆจังหวัดเชียงใหม่ที่มีโอกาสได้เข้ามาลองศึกษาดูครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ดูมาระยะหนึ่งเหมือนกันกับเรื่องของเท็กซ์บอลเองผมมองว่ามันมุมผมก็คือโอเคถ้ามองแวบนึงเนี่ยอาจจะใช้ทักษะของนักตะกร้อได้ครับแต่ถ้ามองกันอีกในมิตินึงเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันน่าจะเอามาใช้กับเชิงฟุตบอลก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมแน่ครับเนาะนั้นมันทั้งตลาดมันจะกว้างขึ้นใช่ครับถูกไหมเมื่อเทปที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันว่าตะกร้อเชียงใหม่เราเองเนี่ยมันก็อยู่ที่ทักษะในการจะสร้างนักกีฬาขึ้นมามันต้องมีทักษะตะกร้อโดยเฉพาะใช่ครับแต่ปัจจุบันถ้าอย่างในกรณีของเท็กซ์บอลถ้าคุณมองด้วยเนี่ยมันน่าจะขยายฐานได้มากขึ้นกว่าเดิมได้มากกว่าเดิมครับแล้วเท่าที่ลองทดสอบเพราะว่าเพิ่งทราบมาว่าพี่โจ้เพิ่งโรดโชว์มาสอนทักษะพื้นฐานให้พวกเราเนี่ยดูแล้วเป็นไงมาฮะน้องๆที่มาร่วมวันนั้นสนุกสนานกันดีไหมครับเริ่มชอบครับเออแล้วเป็นกีฬาที่ใช้หัวคิดด้วยครับเป็นการเล่นไม่สามารถที่จะเล่นเท้าหรือว่าคือมันจะซ้ำเอาไว้บ้างไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับกติกาเขาจะมีคนใช้สมองเลยครับเราต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยว่าเขาเล่นอะไรมาใช่ไหมครับผมว่ามันแปลกมันต้องใช้ความคิดด้วยเหมือนตะก้อจะขึ้นฟาดขึ้นหยอดท่าไหนเราก็ได้มันจะมีแพทเทิร์นอยู่มันจะมีแพทเทิร์นอยู่แต่ไอ้นี่มันต้องใช้หัวอย่างไอ้นี่เลยใช่ไหมเรียกไอ้นี่เลยต้องใช้หัวอย่างเดียวครับกีฬาเทคนิคนี่มันกีฬาใหม่ครับเนาะน่าสัมผัสครับเออได้น้องๆเข้ามาสัมผัสดูเพราะว่าดูจากทักษะแล้วเนี่ยมันผสมผสานได้ครับเพราะว่าจะบอกว่าตะกร้อเพียวๆน้ำหนักบอลก็ไม่ใช่ละถูกไหมครับจะกลายเป็นน้ำหนักของฟุตบอลไปละครับนั้นการขยายฐานตรงนี้ผมว่ามันน่าจะมีส่วนได้เยอะทีเดียวกับการที่จะสร้างนักกีฬาและอีกอย่างนึงมันเป็นเรื่องของกีฬาใหม่ใช่ไหมแนนใช่ครับกีฬาใหม่พอเป็นกีฬาใหม่เนี่ยมันเหมือนมาเริ่มต้นพร้อมกันอ่ะใช่ครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเต็มที่กับมันขนาดไหนใช่ครับอันนี้น่าค้นหาเลยใช่ไหมน่าค้นหาครับใครจับก่อนเล่นก่อนเข้าใจก่อนผมว่าน่าจะเดินทางได้ดีครับเท่าที่ผมได้ยินมาแว่วๆเมื่อสักครู่ที่คุณคุยกับผมรอบๆเนี่ยหลายที่ในภาคเหนือเองครับเริ่มขยับแล้วใช่ไหมเริ่มขยับครับเพราะว่าผมทำแล้วก็ขอโค้ชโต้เข้ามาสอนแล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กมั่งในสื่อมั่งครับแต่ละที่ของกีฬาแต่ละจังหวัดก็ถามมาเหมือนกันครับว่าโต๊ะประมาณเท่าไรยังไงเริ่มขยับเหมือนสร้างความตื่นตัวให้กับเทคนิคเพราะฉะนั้นกีฬานี้เนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาจจะต้องขอไปดูเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการทำใช่ครับใช่ครับอย่างน้อยเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของลิขสิทธิ์ของโต๊ะเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะครับใช่ครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือเรื่องของการที่เจตนาคือสร้างมาเพื่อใช้การฝึกสอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่แนนได้เห็นนักกีฬาในการเล่นเนี่ยครับการเล่นระหว่างผู้หญิงผู้ชายเพราะกีฬานี่มันเล่นได้ทั้งหญิงทั้งชายใช่ครับมันมีความแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนความแตกต่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายแทบจะไม่มีนะครับคิดว่านะครับเพราะมันต้องเล่นผสมผสานไปด้วยกันนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยมีคู่มิกซ์ด้วยใช่ไหมใช่ครับมีผู้หญิงผู้ชายเล่นด้วยกันได้ครับขอให้มีทักษะฟุตบอลหรือว่าตะกร้อนะครับเออครับนะอันนี้คือสิ่งที่ถือว่าเป็นความท้าทายเลยใช่ครับแล้วก็โอกาสสร้างได้มีโอกาสมีครับมีแน่ครับคิดอยู่ในหัวแล้วใช่ไหมตอนนี้ว่าควรจะต้องสร้างแบบไหนใช่ครับยังคิดไปแผนไว้เหมือนกันครับว่าอยากทำแบบให้น้องๆได้เล่นแล้วมีโอกาสแข่งขันในจังหวัดเชียงใหม่อะไรของเนี่ยครับคือหนึ่งก็คือ
ความง่ายของการเล่นด้วยความง่ายนี่หมายถึงว่าโทษนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องของการเล่นที่มันดูง่ายฝึกไม่ยากนี่ไม่ใช่นะแต่ผมกำลังพูดว่าความง่ายคือหมายว่ามันไปตั้งที่ไหนก็เล่นได้ใช่ครับนี่ถูกไหมแนนถูกไหมใช่ครับมันเป็นกีฬารีแลกของเมืองนอกเลยใช่ไหมครับเบื้องต้นการรีแลกใช้ทักษะใช้หัวคิดครับนะครับจากการเล่นฟุตบอลพักฟุตบอลมาใช่ใช่ลงโต๊ะซ้อมเพื่อรีแลกแล้วผมว่าจริงๆเผลอๆนักตะก้ออาวุโสรุ่นใหญ่เชียงใหม่นี่เล่นได้ครับมาเล่นนี่อาจจะติดอาจจะติดลมเลยนะใช่ครับ น่าจะชอบนะครับนะครับครับแต่ทีนี้มันติดตรงที่ว่าเรื่องของราคาค่างวดนี่สิใช่อุปกรณ์มันราคาค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงครับโต๊ะเทคบอลมันค่อนข้างสูงครับผมถึงตัดสินใจลองทำดูเลยครับว่าใช้งบแพงไหมก็ให้น้องๆได้พอได้เล่นกันครับแต่ไม่อาจจะไม่ถึงมาตรฐานแต่มันก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับให้น้องๆได้ซ้อมมันครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันไหมฮะว่าโต๊ะเทคบอลเองตอนนี้เนี่ยที่แนนสร้างขึ้นมาเหมือนเป็นโต๊ะตัวอย่างเนี่ยใช้วัสดุอะไรทำบ้างแล้วก็ราคาค่างวดประมาณเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับครับเอาละครับเรามาอยู่กับโต๊ะต้นแบบที่เป็นโต๊ะซ้อมนะครับของกีฬาเทคบอลที่ทางแนนเป็นคนสร้างขึ้นมานะครับอยากให้แนนช่วยแนะนำหน่อยครับว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยผมต้องยอมรับเลยนะว่าคุณทำได้เนียนมากถ้าคือผมดูจากโต๊ะซ้อมจริงที่ไปอยู่ที่700ปีแล้วเนี่ยโครงสร้างนี่ถ้ามองผ่านๆนี่คล้ายกันเลยครับต้องบอกว่าทอแบบยังไงครับแนนท่านี้อุปกรณ์ที่เราเริ่มต้นใช้มีอะไรบ้างเนี่ยผมใช้โครงตัวนี้ใช้โครงข้างล่างเป็นโครงเหล็กหมดใช่ไหมไม่ครับที่เป็นไม้อยู่ครับอ๋อเป็นไม้เหรอฮะเป็นไม้ครับเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดครับเป็นพาร์ติเคิลบอร์ดครับแล้วตีโครงข้างในเข้าไปครับแล้วดัดด้วยไม้อัดครับหนา3มิลโทษนะฮะอันนี้คือไม้อัดใช่ไหมครับครับดัดด้วยไม้อัดบางครับอยู่ประมาณ5ชั้นครับให้มันดัดโค้งได้ครับคือดัดโค้งด้วยมือนะครับด้วยมือครับด้วยมือโทษนะฮะแล้วองศาคุณจะรู้ได้ไงว่ามันคือองศาผมสร้างแบบไว้ก่อนครับสร้างแบบองศาไว้ก่อนแล้วเอามาทาบแล้วถึงดับเข้าพร้อมกันครับแล้วทีนี้ต้องถามย้อนไปว่าแล้วคุณรู้ได้ว่าองศาเท่าไหร่มันพิมพ์เขียวมันออกไม่เห็นเหรอผมดูคร่าวๆจากใน YouTube อ่ะครับเขาดูด้วยสายตาเลยเหรอดูด้วยสายตาครับแล้วมาโอเคมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่เป๊ะ 100% นะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยเป็นไม้อัด5ชั้นครับดัดโค้งครับโอ้ดัดโค้งเข้าทีละครึ่งไม้อัดมันไม่ใหญ่เม็ด70คูณ3เมตรครับใช่ๆมันก็ประมาณเมตรแผ่นมันดัดครับมันไม้อัดหน้ากว้างเมตร20ครับมันก็แบ่งครึ่งครับมันแบ่งครึ่งอ๋อ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 อัดใช้เวลาเหมือนกันครับนี่คือไม้อัดเนาะครับแล้วการเข้าโค้งพวกนี้นี่คือยังไงฮะการเข้ามุมเนี่ยการเข้ามุมผมวัดจากของเขาอะครับว่าหักมากี่เดี๋ยวอย่ามองเขาแบบดูจากแบบเขาแล้วกันครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไปก๊อปมาจากแบบในยูทูบครับแล้วก็ผมก็ลงมือทำเองเลยตัดสินมองจากภาพแล้วมากะด้วยสายตาของผมเองแต่เราก็มั่นใจว่าสเกลหลักๆเนี่ยตรงครับอย่างสองปีกเนี่ยน่าจะได้ตามน่าจะได้ตามมาตรฐานใช่ครับความสูงครับนี่ถือว่าได้มาตรฐานครับแต่ความสูงที่ตอนนี้อาจจะสูงกว่าเขา5เซนเพราะว่าผมใส่ล้อมันขยับไม่ได้ okay, ตอนแรก okay. ที่ผมทำคือไม่ย้าย uh-huh. ครับพอดีมันมีฝนไงครับ uh-huh. สนามเรามันไม่มีที่คุม uh-huh. ผมเลยใส่ล้อเข้าไป uh-huh. ย้ายง่ายมันจะสูงมากกว่า5เซนแล้วของจริงเขาเนี่ยไอตัวผมขอเรียกว่าเน็ตแล้วกันนะเรียกเน็ตแล้วกันเนี่ยเขาจะใช้แผ่นอะคริลิกใสแผ่นอะคริลิกใสครับแต่อันนี้เป็นไม้เลยเป็นไม้ครับซึ่งอะคริลิกใสมันแพงมากครับแพงมากครับเพราะว่าโต๊ะเขาจริงๆเนี่ยถ้าได้ยินมาโต๊ะซ้อมนี่ก็หลายหมื่นแล้วนะครับหลายโต๊ะแข่งจริงนี่เป็นแสนนะครับถูกไหมครับเพราะนั้นในของเราเองเนี่ยก็เพื่อคือปรับให้มันเข้าตามบัดเจ็ตที่พอจะคุมได้อยู่เพราะฉะนั้นนี่คือไม้ครับใช้ไม้ครับเออฮะครับเพราะโดยกติกาเองเนี่ยมันไม่เหมือนเน็ตตะก้อหรืออะไรที่มันทัดได้ใช่ไหมใช่ครับคือถ้าโดนก็ถือว่าต้องเสียไปเลยใช่ครับเพราะนั้นเราใช้ไม้ได้อยู่ได้ครับความสูงนี่ความสูงนี่17เซนครับเป๊ะเลยไหมครับโอ้ความสูง17เซนครับแล้วโทษนะฮะอย่างพวกไอ้ตัวโครงสร้างข้างในบอกคุณใช้ไม้หมดเลยเหรอครับไม่ได้ใช้เหล็กเลยเหรอไม่มีเหล็กครับทำไมถึงไม่ใช้เหล็กมันไม่เบากว่าเหรอไม้มันจะหนักเนื่องจากผมอยู่โรงงานเฟอร์นิเจอร์นะครับครับซึ่งคุ้นเคยกับไม้มากกว่าเหล็กนะครับเหล็กผมต้อง
ลงทุนอีกเยอะไม้บางทีในโรงงานมีมั่งครับมาดัดแปลงใช้เอาครับใช้เวลาในการดูแบบประมาณ2สัปดาห์ครับเขียนแบบเท่าไหร่ใช้เวลาไม่เขียนครับไม่เขียนเลยครับสเก็ตเอาครับสเก็ตด้วยสเก็ตมือแล้วก็ทำสองวันทำเลยครับคือสเก็ตมือแล้วสองวันลงมือทำครับผมลงมือวันลงมือทำตั้งแต่วันแรกจนถึงออกมาเป็นหน้าตาแบบเนี้ยใช้เวลากี่วันสามวันเสร็จครับสามวันเสร็จสองคนครับสองคนด้วยครับโอ้โหมืออาชีพจริงๆแหมมาถูกทางแล้วครับแดน เรามาลุยเทคบอลกันดีกว่านะครับใช้แค่ซ้อมเฉยๆครับใช่คือมันซ้อมแหละนะครับแต่โดยวิธีของการตกอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าโดยมาตรฐานมันอาจจะไม่ได้เนาะใช่ครับตรงๆเพราะว่าน้ำหนักที่เวลาลูกฟุตบอลไปสัมผัสเนี่ยครับอย่างโต๊ะจริงเองเขาก็จะมีของเขาเองอยู่ใช่ครับเรื่องของการคำนวณแต่ของเราเองนี่ก็คือเหมือนเป็นการซ้อมพอรู้วิธีเพราะว่าถ้าใครมาเห็นของจริงจะพอมาเห็นกันจริงๆนะครับว่าถ้าวิธีบอลตกในแต่ละพื้นที่ของหน้าสัมผัสมันจะมีการเด้งที่แตกต่างนะใช่ครับใช่ถูกไหมแนนถูกไหมครับเท่าที่ผมดูนะมันไม่ใช่ว่าตกในวิธีเดียวกันจะเด้งเหมือนกันหมดใช่ครับมันจะมีเสน่ห์ของมันก็คือเรื่องของการแพ้ชนะก็คืออยู่ตรงนี้แหละครับถูกไหมครับใครแม่นกว่าใครครับถูกถ้าลูกฟุตบอลตกด้านเนี่ยครับจะรับยากยากมากเพราะลูกไม่เด้งละใช่ครับมันจะฉลับไปละครับแต่ถ้ามันมาแบบนี้นะครับได้มันตกไม่เรียบร้อยเลยครับใช่เนี่ยอันนี้ผมถึงบอกว่ากีฬานี้มันมีเสน่ห์มันอยู่ไม่ใช่ว่าง่ายนะเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายอ่ะทีนี้ราคาล่ะราคาที่ผมทำที่ควักเงินแม่บ้านมาก็ 10,000 บาทครับกลมๆกลมๆกลมๆครับ10,000ครับอันนี้คือกลมๆนี่คือค่าวัสดุนะวัสดุครับยังไม่รวมเรื่องค่าหัวคิดค่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้เราพูดตรงๆนะถูกมั้ยครับแต่นี่ไม่ได้พูดว่าเพื่อจะขายของนะครับอันนี้เราต้องคุยกันก่อนไม่ใช่ว่าเราต้องการจะมาขายของแต่เพียงแต่ว่าขายองค์ขายไม่ได้ละเพราะมีเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอีกด้วยแต่เพียงแต่ว่าเรากําลังยังพูดว่าถ้าจะลงมือในการที่จะเป็นพี่เบิ้มของกีฬาเทคบอลเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้เทคบอลในประเทศไทยเนี่ยก็เหมือนจะบอกว่าเริ่มต้นพร้อมกันก็ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเดินหน้ากับกีฬานี้ให้มันเต็มที่เนี่ยอุปกรณ์มันต้องมีใช่ครับใช่ไหมใช่ครับถ้าเราจะมารอโต๊ะที่มีอยู่โต๊ะตัวเดียวในภาคเหนือที่อยู่ที่700ปีเนี่ยผมว่ายากน้องๆไม่ได้ซ้อมแล้วครับถูกไม่ได้รู้จักเลยครับถูกเทคบอลเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือใช้ความสามารถตัวเองส่วนตัวแล้วผมก็เชื่อว่าแนนไม่ได้เจตนาเพื่อจะทำมาขายด้วยครับนะครับคือด้วยความที่ตัวเองมีโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ลองมาปรับเพื่อให้สามารถเอามาทดสอบได้ใช้กันก่อนเพราะของจริงแน่นอนคงต้องรอที่สมาคมใช่ครับนะครับสหพันธ์ก็คงส่งมาเพื่อให้ใช้เพราะว่าตอนนี้ก็คือรอเวลาว่าเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายการขยับทำกิจกรรมต่างๆก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นครับนะพอดีขึ้นเราก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะทำกิจกรรมเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการซ้อมละมันต้องมีการทดสอบก็คือการแข่งขันใช่ครับนะอันนี้คือส่วนแม้กระทั่งอย่างลูกฟุตบอลเองครับผมว่าคุณสร้างไม่ได้ลูกฟุตบอลยันโทษนะฮะยังมีใบเดียวในภาคเหนือนะครับพี่น้องไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นคุณมีโต๊ะแต่คุณไม่มีลูกบอลก็ลำบากนะอาจจะซ้อมจากลูกฟุตบอลจริงเพราะว่าโดยไซส์มันเนี่ยน่าจะเป็นบอลเบอร์5ใช่เป็นบอลเบอร์5แต่เพียงแต่ว่าด้วยพื้นผิวของตัวลูกฟุตบอลน้ำหนักก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมที่เอามาใช้ขนาดไหนอาจจะก้มแก้มไปก็คือใช้บอลเบอร์5มาซ้อมได้ใช่ครับนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนี่คือเรื่องของกีฬาเทคบอลครับที่วันนี้ผู้จัดในช่วงของทีมสนามตั้งวงเล่านะครับเรามาพามาดูเรื่องของต้องบอกว่าสนามซ้อมก็ได้นะแต่เป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะซ้อมของกีฬาเทคบอลซึ่งผมเชื่อว่าอนาคตกับกีฬานี้มีแน่นอนนะครับรอเพียงแค่เราจะจุดติดแล้วก็เราจะสร้างนักกีฬาได้หรือเปล่านะครับเชียงใหม่เราเองหรือว่าภาคเหนือเราเองก็คงจะขยายฐานกับเรื่องของกีฬาเทคบอลแน่นอนครับในส่วนของผู้จ่าในช่วงของทีมสนามต้องเล่าวันนี้คงต้องลาไปก่อนบนโต๊ะเทคบอลโดยจิรพัฒน์เฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็พบกันในโอกาสต่อไปกับกีฬาต่างๆนะครับในช่วงของผู้จ่าครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ